ถ้าพูดในมุมของบรรดาผู้สมัครกอดฮะท่านตีดิเชตคนสมัครเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอยากได้คะแนนเสียงมากที่สุดดังนั้นการหาเสียงแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทําอย่างไรที่จะพูดไปแล้วโดนใจพูดไปแล้วดึงดูดความสนใจได้บางทีเนื้อหาการหาเสียงต้องระวังเหมือนกันนะครับตรงนี้ท่านตีดิเชตใช่ครับคืออยากจะเตือนผู้สมัครทุกคนว่าการหาเสียง โดยที่เกินอำนาจหน้าที่ท,ที่ตนเองมีอยู่นะหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอย่างไร<ะ>หน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีอย่างไรเนี่ยนะ จะหาเสียงเกินอำนาจหน้าที่ไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามพรบกระจายอำนาจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆเนี่ยจะหาเสียงโดยที่เอานโยบายของรัฐบาลมาเป็นนโยบายของตนเองว่าถ้าเกิดว่าตนเองได้รับเลือกตั้งแล้วนนตนเองจะทำตามที่รัฐบาลทำได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหาเสียงโดยที่ตัวเองไม่มีอำนาจเนี่ยถือว่าเป็นการหลอกลวง อาจจะมีคนร้องคัดค้านแล้วร้องคัดค้านเราก็อยู่ดูข้อท็จจริงว่าไอสาเหตุของการหาเสียงหรือประเด็นในการหาเสียงเนี่ยนะครับมีประเด็นที่ผิดกฎหมายอย่างไรนะครับตรงนี้เราก็จะนําสู่การสืบสวนไต่สวนต่อไปท่านารดรธิติเชษครับบางที มันก็เหมือนเส้นบางๆที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะฮะบางทีเขาบอกว่าผู้สวบบางคนว่าอ้าวก็เป็นนโยบายใหญ่ของของอรัฐบาลมีนโยบายเราเองก็พยายามที่จะเอานโยบายเนี่ยมาต่อเนื่องขยายใ,ในพื้นที่ชุมชนบางทีการการที่เราจะสอบสวนสืบสวนเนี่ยมันต้องใช้เกณฑ์อะไรกันเยอะเหมือนกันเรามีประเด็นมองตรงนี้ยังไงฮะท่านดีดีเชษ์คือเรามีหลักนะครับหลักกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เป็นนโยบายของพัก<ะ>ซึ่งซึ่ง,งบางทีส่งอสอสอนะครับ แต่ว่าการที่คุณเป็นสกรหรือจะสมัครผู้ว่ากทมเนี่ยสมัครในนามพักก็ตาม,มแต่นโยบายพักเนี่ยที่จะได้สอสอมาอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลที่จะไปบริหารประเทศแต่อันนี้ในสิ่งที่คุณทำได้นะครับในท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันเป็นกัดจารจัดทำบริการสาธารณะนะเพื่อคนท้องถิน่น แต่อยู่ดีๆเนี่ยบอกกรทมนี่จะไปสร้างรถลอยฟ้าถ้ามีอำนาจก็ทำได้ <c oughs> ถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เลย <c oughs> มันจะต้องมีอำนาจหน้าที่นะตามข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครหรือข้อบัญญัติของเมืองพัทยา <c oughs> และมีกฎหมายให้อำนาจคุณทำได้ด้วย ถ้าไม่มีกฎหมายให้อำนาจเนี่ยนะครับคุณหาเสียงโดยใช้นโยบายของรัฐบาลมาเป็นหาเสียงเป็นนโยบายของตนเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าคุณหาเสียงและปฏิบัติไม่ได้เมื่อปฏิบัติไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่หลอกลวงทีนี้ที่บอกเส้นบางๆของการหลอกลวงเนี่ยนะ <c oughs> จะต้องดูข้อเท็จจริงไปงไะนะถ้าข้อเท็จจริงนะการกระทํานี้นะ,ะมันเป็นเรื่องที่ผู้ที่ให้นโยบายนะครับถ้าไม่รู้ ็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ารู้โดยโดยโดย,โดยที่รู้ว่าตนเองทําไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นความผิดแน่ๆเป็นความผิดตามกฎหมายอดังนั้นคือเราต้องรู้จริงๆแล้วเอาง,ง่ายๆสับสังเกตคือ job description ของตำแหน่งแต่และตําแหน่งที่เราสมัครเนี่ยมันที่มีบอกอยู่แล้วระบุว่า อะไรได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างมันมีกฎหมายมีพรบรมีอะไรที่คุ้มครองอยู่แล้วดังนั้นต้องดูในประเด็นนี้ที่ผ่านมาจนถึงณขณะน,นี้การแข่งขันกันสูงแบบนี้เนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาบ้างยังฮะในเรื่องของบรรดาณขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องรเรียนณขณะน,นี้แต่ว่าเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าใน หลังจากที่จบไปนะครับจบรายการนี้นะครับอาจจะมีผู้ร้องเรียนหรือว่าเพราะเราเปิดโอกาสให้ถ้าเกิดว่าร้องคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยเราเปิดโอกาสตลอดนะครับแล้วก็ชิ้นสุดการร้องอย่างเช่นกรกตมีประกาศประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องร้องภายใน30วันนะครับหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นการร้องเกินกําหนดระยะเวลายที่กฎหมายให้มอนาจไว้ นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณเห็นว่ามีการกระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นว่ามันฝ่ฟาฝืนกฎหมายนะครับ <S <S 2> <S 2> เขตทุกเขตเรามีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ห้าสิบเขตที่เรามีหน่วยเคลื่อนที่แล้วหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณร้องไปยังหนึ่งสี่สี่เราก็จะประสานหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับคุณเห็นว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันณสถานที่นี้คุณก็แจ้งมาแจ้งมาแล้วเราจะประสานนะครับทุกเขตเรามีหน่วยเคลื่อนที่เร็วประจําเขตไว้หมด